ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งนะคะแดดล่มลมตกจะพาออกไปเจอนั่นเจอนี่นอกเสถียรธรรมสถานค่ะขึ้นรถมากับพวกเราเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านออกไปสนุกสนานทางสติปัญญากับคุณแม่บ่ายวันนี้ไม่ได้พักเลยค่ะออกไปสำรวจตรวจตราแล้วก็ไปมองไกลไกลกลับเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วรู้สึกว่าเออมันสนุกสนานดีวันนี้พาพวกเราทุกคนออกไปเที่ยวดีกว่าในช่วงแดดล่มลมตกชนิดนะคะแดดล่มลมตกกับปุ๊กปิ๊กกับปุ๊กปิ๊ก คุณนายปุ๊กปิ๊กวันนี้คุณนายปุ๊กปิ๊กรับใช้คุณแม่ตลอดเลยพอหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วนะคุณแม่ก็ไปแอบดูเขายกก้อนหินก็เห็นเขาทำงานกันโดยมีเป้าว่า2วันนี้จะต้องเสร็จทั้งหินขาวซึ่งก็เยอะอยู่นะวันนี้ได้มาจากคุณจูเยอะอยู่แล้วก็เป็นหินแดงเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราออกไปดูซิที่เขายกหินกันเนี่ยนะมันเป็นยังไงเมื่อมองเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ก็เลยแล่นไปช่วยดูตอนที่นี่แหละพี่หมูยาวเครนของเราเนี่ยนะคะยกปรากฏว่าพี่หมูเนี่ยไม่เห็นคุณแม่ไปยืนอยู่บนยอดเขาพอเห็นก็สนุกสนานทางปัญญาไปด้วยกันอ้าวเขาปิดประตูแล้วนี่อ้าวเปิดได้ไปแล้วไปละเพลกดแล้วก็วันนี้จะพาไปณบริเวณที่อยู่ตรงข้ามกับหุบเขาโพธิสัตว์นะคะขอยืมที่แม่อู่แอดเวนเจอร์หน่อยนะคะวันนี้ออกไปข้างนอกแล้วก็มองกลับเข้ามาก็โอ้ยพระอาทิตย์เดือมโตขอบคุณค่ะขอบใจนะจ๊ะจ้ะเราปีน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 ให้ดีนะไปตรงไหนเจ้าค่ะเนี่ยค่ะลุลุ้นตรงนี้จ้ะช่องทางนี้แม่คุณนายปุ๊กปิ๊กเสียงดังเชียวนะคะนี่ไงนี่ไงพี่ถึงดูต้นแจงสิเราไม่เคยเห็นดอกต้นแจงเนี่ยค่ะต้นแจงเป็นอย่างนี้ค่ะหอมไหมเจ้าคะหอมไหมหรอเอ๊ะไม่รู้เดี๋ยวเขาไปดูหน่อยอุ้ยหอมไหมอยากรู้เนี่ยค่ะดูดอกค่ะดูดอกต้นแจงนี่ค่ะมันจะเหมือนเข็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้ในพุทธประวัติเลยนะดอกแจงเนี่ยอ้าวอุ้ยอ๋อไม่หอมดอกแจงทำอะไรในพุทธประวัติเจ้าค่ะนี่นะมันแข็งนะนี่นี่นี่มันแข็งมากนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะคะมันบานและเกสรมันนะแข็งมากเลยนี่ไงมันมีเกสรเห็นไหมคะเนี่ยแล้วมันก็มีติ่งติ่งของเกสรหน่อยแล้วมันก็หลุดพอเกสรหลุดมันก็จะเป็นก้านเกสรเนี่ยอันนี้หลุดไปเห็นไหมคะตึงก็จะเป็นอย่างนี้แข็งไหมแต่ไม่หอมหอมไหมนี่ไงคุณแม่จะเดินออกมาเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยเรายกหินกันมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรายกหินกันแบบประมาณว่าปูมาถึงตรงเสาไฟเนี่ยละค่ะก็มาลองดูแอบออกมาเมื่อตอนบ่ายก็เขากำลังจะยกหินขาววางบนหินแดงยาวไปไกลๆนี่เขาเลิกงานแล้วเราก็เลยแบบแอบมาดูหน่อยว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณแม่ขึ้นไปมันประมาณสัก4โมงกว่าๆก็เห็นทำโอ้โหทั้งดูดินที่มันทิ้งลงมาเห็นไหมเป็นหน้าผาเลยอ่ะประดินมันเยอะโอ้นั่นของเราเหรอคะใช่โอ้ทีนี้เดี๋ยวดูไกลก็จะเห็นมากกว่านี้ไปก่อนที่พระอาทิตย์จะตกค่ะเจอนั่นเจอนี่กันก่อนสนุกสนานตอนแดดล่มลมตกนะคะแวะต้นแจงก่อนนี่อายุเยอะนะเนี่ยต้นแจงต้นเนี้ยต้นเพกานี่มันไม่มีน้ำมันก็อยู่ของมันได้นะอุ้ยไปยังไปเลยค่ะขึ้นแล้วยังพี่ปุ๋มถือขึ้นแล้วนะพอเห็นพี่ปุ๋มตัวเล็กๆเลยไม่รู้อ่ะคุณแม่ก็ข้ามาอย่างเงี้ยมาดูไกลๆพอมาดูไกลๆอ่ะมันก็แล่นไปเรื่อยๆ ก็เลยกลายเป็น ไม่ได้พักเลย ก็ได้เห็นอะไรไกลๆแบบที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นไปแล้วเพราะแสงตอนนี้สวยจำได้ไหมโอ้โหดูหินสิเจ้าค่ะเห็นไหมล่ะ
เห็นด้วยอันนั้นอ่ะงานหนักซะที่ไหนแล้วนะให้จอยเขาละให้จอยเขาถ่ายไปเราไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวไปจอดอยู่ตรงที่สูงสูงก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราเชื่อได้ว่าบางทีมองให้มันไกลๆอ่ะนะพอเรามองทำงานก็ต้องมองไปไกลๆมองให้เห็นจะได้ไม่เป็นอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในการเดินทางทางสติปัญญาของเราบางทีหนทางมันก็อาจจะมีขรุขระบ้างแต่มันก็ต้องมีเวลาที่พระอาทิตย์ตกในยามเย็นกลางวันนี่มาร้อนฉาร้อนฉาค่ะแล้วก็เป็นความร้อนที่แบบไม่ได้กันแดดกันนะ ก็ออกมาเลยละนะเดี๋ยวเราให้พี่จิงแอบจอดตรงนี้หน่อยอาจจะหันตรงนี้นิดนึงค่ะเพื่อให้จอยเขาได้มองเห็นเห็นไหมคะโอ้ยมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราทุ่งหญ้าอันนี้เหมือนแบบทุ่งหญ้าที่เราเคยเดินทางไปแบบเราเคยไปเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งนะตอนนั้นมันเกิดสึนามิเนี่ยเกาะไผ่ทองหรือเกาะอะไรเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะเป็นทุ่งหญ้ามองแล้วก็แห้งแล้วก็มองไปไกลสวยงามนะคะมีคนถามมาว่าคุณแม่ไม่เล่าประวัติต้นแจงหน่อยเหรอหน่อยเหรอเจ้าค่ะอ๋อเหรอคือต้นแจงเป็นไม้ในพุทธประวัติเดี๋ยวขอค้นนิดนึงได้ไหมคะมันไม่ได้ป๊อปปูล่ามากแต่ว่ามันก็เป็นไม้ที่เกี่ยวมีอยู่ในนะมีอยู่ในพุทธประวัติเดี๋ยวขอเวลาคุณแม่ไปค้นนิดนึงแต่คุณแม่ทราบเพราะเนื่องจากว่าเคยมีท่านอาจารย์เล่าให้ฟังแต่พอจะให้เล่าผ่านทางบ้านเนี่ยต้องขอเป็นเวลาที่เราได้แม่นยำกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะค่ะคุณจอยจะให้คุณแม่อยู่ตรงนี้หรือยังไงคะเนี่ยเมื่อกลางวันเนี่ยคุณแม่ก็มาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมามองไกลๆแต่ว่ามันร้อนกว่านี้แต่ตอนเนี้ยแดดล่มลมตกดีคุณนายปุ๊กปิ๊กเนี่ยก็พาคุณแม่ปะตุ้มบอกเอ๊ะไม่ควรจะซื้อรถอันนี้ถวายเลยคุณแม่สนไกลมากเดี๋ยวจะพาไปอีกนะคะยังไม่แค่นี้นะคะอ่ะไปจอยค่ะแดดล่มลมตกไหมล่ะเนี่ยมองไกลๆนะตรงหุบนั้นมันสูงมากเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าหินที่เขาวางกันวันนี้ขอโทษนะคะป่าอยากมองไกลอีกไหมคะป่างั้นเราไปถึงนู้นเลยเราไปถึงถนนนู้นเลยค่ะก็รายงานสากข่าวให้ทราบว่าเราเห็นนี่นะต้นไม้ขนาดไม่มีน้ำลดเลยยังเติบโตต้นเพทายต้นเพกาไม่อุกเพกานั่นฝั่งนู้นก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งเลยนะเราเนี่ยพาไปดูได้ไกลถึงแบบรถคันนี้มันออกไปข้างนอกได้นี่พวกเราเคยไม่มีทะเบียนเจ้าค่ะฮะไม่มีทะเบียนเจ้าค่ะอุ้ยวันนั้นยังนั่งรถกอล์ฟไปบ้านหมอเราอีกเลยอ๋อใช่เราก็มองอยู่ใกล้ๆไงเจ้าค่ะแบบมันไม่ประมาทนะให้ไปแบบไม่ประมาทนะเนี่ยเราให้มองเสถียรขาโพธิสัตว์แบบไกลๆถ้าอยากเห็นไกลอีกไปนู่นเลยค่ะตอนนั้นที่เรามาไฟไหม้อยู่ตรงนี้เนี่ยจำได้ไหมอันนั้นเรามารถกอล์ฟคันเล็กอ่ะอันนั้นเป็น2 แถวคือจริงๆในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองมุมไหนตอนกลางวันเนี่ยมันร้อนมากร้อนจนร้อนจนโควิดตายเออนั่นแหละร้อนจริงๆเลยเมื่อกลางวันนี้มามันน่าจะประมาณสักเกือบ40นะคุณแม่ว่ามันร้อนแต่พอเย็นปุ๊บเห็นไหมพอแสงอ่อนปุ๊บใช่ไหมคะเนี่ยเย็นละแล้วถ้าเผื่อเรามีแบบเวลากว่านี้นะคุณแม่ว่ากลางคืนที่เนี่ยตรงเนี้ยก็จะแบบหนาวเลยอ่ะมันไม่ได้ต่างจากตรงที่เราอยู่ที่ตรงที่พักดูรู้สึกปลอดภัยด้วยความสูงของบิ๊กฟุตเป็นความนี่เราไปออกอีกทางนึงก็ได้ด้วยนะโอ้โหใช่แต่เราเนี่ยยังมีบ้านชาวบ้านอยู่แถวๆนี้เห็นไหมคะเราขออนุญาตเข้ามา
ก็ขออนุญาตที่จะเข้ามาเล่าให้เห็นว่าแดดล่มลมตกเนี่ยความเข้มแข็งในจิตใจของมนุษยชาติเนี่ยมันจะสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยโดยที่เราต้องขจัดความกลัวนะคะบางทีเราไม่เคยออกไปไหนเลยเราก็จะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนั่นแต่พอเราออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเราสักครั้งเดียวเราก็จะกล้าแล้วเมื่อกลางวันนี้ตอนมาจอยก็ยังลังเลนะจอยก็ยังลังเลค่ะคุณบอกไปเถอะคุณแม่ขามันเป็นเทรนด์แล้วนะเจ้าค่ะที่ว่าเป็นเขาเรียกว่า เดินทางคนเดียวแล้วก็มีแบ็คแพ็คใช่แต่คนเดียวนะเจ้าค่ะคนเดียวมีสวยจังเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นคนทางเอเชียเนี่ยคนที่เดินทางคนเดียวเนี่ยจะเป็นคนอายุแบบน้อยประมาณ30กว่าแต่ถ้าเป็นคนยุโรปเนี่ยคนที่เดินทางคนเดียวเนี่ย จะเป็นรุ่นเบบี้บูมอ่ะเราสิอ๋อใช่เจ้าค่ะเราสิเนี่ยเรามากลางวันนี่ก็มาคนเดียวเนี่ยแหละค่ะใช่เขาก็บอกว่านะมองเห็นคนหินรถหินมายังไม่จบนะนั่นน่ะเรายังนะยังยาวเครนยังทำงานอยู่นั่นน่ะเทเลอร์แต่รถของพี่หมูเนี่ยจบแล้วอาจจะหินหมดละค่ะเนี่ยเรามองไกลๆนะคะเรารุ่นเบบี้บูมเราต้องเดินทางคนเดียวมันถูกต้องอยู่แล้วกระเป๋าเดินทางปุ๊บเลยเพราะว่ามันผ่านโลกมาเยอะแล้วมันก็อยากอยู่คนเดียวแล้วไงใช่ไหมใช่เขาบอกคนเดียวเนี่ยบางทีเราได้เพื่อนใหม่ด้วยนะเจ้าค่ะเพราะไปที่ไหนเราก็ต้องพูดง่าย humble เพราะว่าแหมไม่ได้ไปสองคนกะกะกะไปคนเดียวก็ต้องแบบรู้อยู่รู้อยู่ไปหมดละใช่ค่ะทักไปในทุกคนแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะคะจอยจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณแม่ไปกลับรถไปงั้นจอยตรงนี้อ้าวถ้าจอยถ้าคุณแม่หายไปเลยเธอจะทำไงเดินกลับกลับตรงไหนเจ้าคะฮะตรงนี้เหรอเจ้าคะกลับได้เราไปกลับทางนู้นก็ได้พี่ติ๋มมีที่ไหมคะได้ใกล้ไปเหรอโหเนี่ยดูสิเนี่ยน่าสนใจนะแหมรีบบอกเลยนะไกลไปกลัวทิ้งกลัวเราทิ้งใช่ไหมมากลางวันนี่ไปไกลกว่านี้ไงไปกลับไกลกว่านี้ใช่แล้วมองสองด้านเรามองไกลเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปมองใกล้แล้วมองออกมาเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะคะเป็นนี่ไงล้อรถไอ้บิ๊กฟู้ดเนี่ยมามีสองล้อเมื่อกี้นี่ก็มาอย่างเงี้ยแต่ไปไกลเลยมาค่ะแต่คุณแม่อู่ก็ต้องดูแลที่ดีนะเจ้าคะใช่เพราะว่าถนนเนี่ยก็ยังสะอาดสะอ้านไม่มีนี่งัวพวกงัวเข้ามากินหญ้าจ้ะนี่ไงมีขี้งัวขี้งัวเข้ามากินหญ้าวันก่อนนี้ก็เห็นบอกว่าอู่มากับสามีนะคะก็สวยจริงเป็นสิ่งที่ค่ะก็มองไกลๆก็วันนี้พี่ติ่งเดินขึ้นไปบนภูเขาไงไม่ถึงที่เจ้า IG นำ IG ขึ้นได้แต่พี่ติ่งไปไม่ถึงไงใช่จ้ะ IG มันเดินขึ้นไปได้ยังไงมันเดินขึ้นไปเองเลยเหรอใช่จ้ะก็แบบเดินขึ้นไปเลยพาไปตรงที่เราถ่ายรูปตรงนั้นเจ้าค่ะพี่ติ่งแบบประชุมตั้งแต่10โมงถึง4เดินสวยกับคุณแม่4โมงพอดีอะที่เสร็จนั่นเจ้าค่ะแบบมันไม่ไหวแล้วมันเบลอไปหมดแล้วต้องเดิน4โมงตอนคุณแม่ขึ้นไปพักพี่ติ๋งใช่เจ้าค่ะเพิ่งเสร็จตรงไปนะคะปรากฏเลยพาไปแล้วก็บอก IG บอกตรงนี้ไงที่แม่มาถ่ายรูปคุณยายมันก็ไปเลยวิ่งไปถ่ายรูปสุดท้ายของหนังสือเพจเขาอะนะใช่เจ้าค่ะมันก็วิ่งเลยขึ้นไปเลยเหรอขึ้นไปเลยมันไม่กลัวอะไรเลยเหรอไม่กลัวอะไรเลยนี่ไงเห็นไหมเป็นหมาไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเมื่อกี้ยังไปหัวใจแม่เฉยๆรับรองถ้าเจ้าบิ๊กไบค์กับเจ้าอะไรนะอะไรของแม่แนนมาจะสนุกเลยสิโอ้โหเขาบอกว่า3ตัวนะวิ่งไม่ดูเจ้าของเลยอ่ะเข้าป่าไปเลยอ่ะแล้ว2ตัวนั้นตัวใหญ่ไงฮะไอจีมันก็ไม่กลัวใครแล้วมีรูปมีผู้คุ้มกันใช่มีผู้คุ้มกันสวยนะเจ้าค่ะเนี่ยค่ะค่ะมองไกลๆก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแหละเรามามองไกลก่อนเดี๋ยวเราจะขับรถกลับไปอยู่ตรงนั้นแหละคุณแม่เจ้าค่ะแล้วที่ถมที่เนี่ยจะถมออกมาอีกเท่าไหร่เจ้าคะเนี่ยก็อยู่ที่ว่าดินเราต้องการตรงนั้นกว้างเท่าไหร่มันก็จะค่อยๆขยับมันก็เป็นที่เหมือนเราคือมันก็เป็นดินอะนะมันก็ไม่ยุบอะมันวางไปตรงไหนมันก็เอารถขึ้นไปแล่นได้เลยเพราะมันเป็นคล้ายๆหินชนวนใช่ไหมนะไอ้สีเนี่ยก็เป็นหินที่คราวที่แล้วเซนินเขาก็เอามาถม
เชื่อมให้เรามีทางขึ้นระหว่างพระพักตร์พระยาธาราองค์ขาวกับองค์อันนี้เราไปทางนี้ใช่ไหมใช่นะคะช่องนี้ก็สวยงามเดี๋ยวเราตรงทางนี้เราก็เลี้ยวไปก็พามาเที่ยวไกลๆเพื่อให้เห็นว่ามองไกลก็เป็นอย่างนี้มองใกล้ดูนกสิบินเฉียดโอ้ยตายโอ้บินเฉียดยากเลยไอ้ฝูงนั้นอ่ะเรามองว่าตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยถ้าน้ำมันค่อยๆหยดไหลลงมานะโอ้จะงดงามตามท้องเรื่องเพราะว่ามันเป็นที่ร้อนเราใส่น้ำวันนี้ขึ้นไปถามชมว่าไหนลองวางแผนยังไงแล้วคุณแม่ฟังเขาจินตนาการว่าอย่างนี้คุณแม่ก็เลยบอกอ่ะสนับสนุนความคิดนะคะถ้าเราสนับสนุนความคิดของบริวารเนี่ยเขาจะกล้าคือจริงๆแล้วอะไรก็ได้ที่เขาทำแล้วมันเป็นพุทธบูชาให้คนแก่มาเดินขึ้นสบายกำลังมองหาตำแหน่งที่จะวางต้นทรายใหญ่ด้วยไงอาจจะวางตรงที่รถพี่หมูอ่ะตั้งเลยมันจะได้ไม่เห็นเสาแล้วมันก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนเนี่ยเรามีต้นพยอมเห็นไหมคะพยอมข้างหน้าเนี่ยสูงเนี่ยตรงรถพี่หมูเนี่ยอาจจะต้องวางต้นไทรใหญ่สักต้นมันจะได้รับจากต้นของพี่ติ๋งนี่ไงเห็นไหมมองปึ้งมันเมื่อมันจะมันแน่นอยู่ทางฝั่งนี้เยอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่ติ๋งขับแล้วอย่าเพิ่งเข้าเสถียรนะไปถนนได้ไปโค้งนู้นไปดูแม่ผ่านไปแล้วเนี่ยน้ำก็จะตกอาจจอดตรงนี้ให้จอยเขาตรงนี้ก็น้ำก็จะหยดลงมาเลยค่ะหินยังไม่พอเดี๋ยวเขารออีกนิดนึงค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะให้มีศาลาเล็กๆคนแก่พักพอคนแก่เข้ามาเนี่ยก็ให้เอารถเข้าเลยคือเวลาผู้ไม่สบายอ่ะผู้สูงวัยที่แบบเดินไม่ค่อยถนัดเนี่ยเราก็จะมีหลังตรงทางด้านนู้นน่ะก็ขึ้นเดี๋ยวคุณแม่พาไปไหมแต่เดี๋ยวไปข้างนอกก่อนไปก่อนตอนนี้พี่ติ๋งเสียงเราชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะเราไปที่ถนนนี่เลยอย่าลืมปีนๆนะคะ เราออกไปที่นี่แล้วเราอย่าเพิ่งเข้าเราไปนี่ก่อน เสียงจริง เสียงน่าเกลียดจริง ก็ต้องปีนด้วยกันบริเวณที่เรามีทางด้านซ้ายด้านขวาก็มองเห็นได้เลือกมุมเอาเองนะคะเนี่ยตรงนี้ถนนเนี่ยให้ผู้สูงวัยขึ้นเห็นไหมว่ามีอะไรแตกต่างหินแดงก็ปูมาจะชิดเสาไฟแล้วนี่แหละอันนี้วางใหม่หมดนะคะค่ะเนี่ยที่มองมาถึงเนี่ยนี่แสดงว่าพี่หมูไม่มีหินแล้วเนี่ยเข้ายังคะยังค่ะไปข้างนอกค่ะแล้วไปบนไปดูเนี่ยอันนี้เขาอ๋อยังมีหินอยู่เหมือนกันค่ะนี่ไงตอนนั้นเรามองเห็นแต่ข้างในเราก็ว่าเอ๊ะเราอยู่สูงอันนี้เรามองถนนธรรมดาทุกคนก็คงสงสัยว่านี่ถมอะไรกันจริงๆแล้วเนี่ยก็คือดินบ่อเราเนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเห็นไว้ถนนนี่ก็เป็นถนนเงียบๆนะคะเป็นถนนที่แบบไม่ค่อยมีรถผ่านดีค่ะเป็นถนนที่ไปเขาพเนินทุ่งนะเนี่ยเป็นเขาพเนินทุ่งเป็นโลคอลโรดนะคะใช่เนี่ยฝรั่งชอบใช่ไหมใช่เขาไม่ชอบไฮเวย์หรอกคุณแม่ก็จะหาโลคอลโรดขับไปเขาใหญ่ไปหัวหินนะเขาไม่ไปอันข้างนอกเหรอก็จะหาโลคอลโรดอันนี้ถนนเนี่ยนะคะถ้าขับต่อไปได้นะถ้ารถเราไปได้นะเราก็จะเจอสันปีกเขื่อนปลายมันก็จะมีน้ำนะนี่เรามาทางเขื่อนแล้วนะวันนั้นที่คุณแม่มองแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่มองแบตเตอรี่คือมันช้าๆแล้วพี่จอยอ้าวเหรออ้าวงั้นก็วกกันเดี๋ยวต้องไปหาที่มันช้าตรงนู้นรถวกได้ตรงนั้นค่ะอ้าวคุณแม่ไม่รู้นะว่าแบตเตอรี่ไม่มีนี่เหยียบเหยียบสุดเลยนะคุณแม่นี่เหยียบสุดละอ้าวแสดงว่าจอยแบตเตอรี่น้อย อ่ะงั้นวกกลับเนี่ยวกตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงโค้งสวยไหมค่ะเลี้ยวตรงไหนขวานี้ดีป่ะเนี่ยขวาเนี่ยค่ะได้ติ๊กต็อกกันนี่มันจะหมดแล้วเนี่ยเข้าไปตรงนี้แหละค่ะได้แล้วก็ถอยเลยละถอยออกมาจะได้แอดเวนเจอร์กันจริงๆค่ะถอยได้เลยนะ
หรือเราขึ้นเขาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เราลงเขานะไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอย่างเก่งเราก็ฝึกเป็นนักวิ่งวิ่งกลับบ้านเมื่อกี้เหมือนวิ่งขึ้นเขานะพี่จอยมันก็เลยช้านี่เหมือนวิ่งลงเขาเร็วขึ้นอ่ะเมื่อกี้แบบเหมือนตลกนะคุณแม่มันเหมือน against ความรู้สึกความรู้สึกแล้วเมื่อกี้เราคือดูแล้วเมื่อกี้วิ่งขึ้นเขาแน่นอนเพราะมันอืดมากเลยอ่ะนี่วิ่งลงเขาชิวเลยแล้วทีตอนนั้นเราขึ้นบ้านในบ้านเรามันก็มีเขาด้วยเราทำไงกันอ่ะคือก็วิ่งขึ้นเขาบ้านเราวิ่งช้าๆไงเจ้าคะเพราะว่าหินมันเยอะเขาก็คงจะสงสัยนะว่าพวกเราเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยแถวนี้มีสนามกอล์ฟตรงไหนหรือก็เป็นการพาออกนอกพื้นผ้านะคะพอเห็นรถเล่นช้าหน่อยเราก็คิดว่าอ้าวโซล่าของเราทำหน้าที่อย่างไรหรือเมื่อวานแดดไม่มีเลยไม่ได้ชาร์จเอาเข้าข้างนี้ป่ะคะคุณแม่ได้เลยค่ะเข้านี้ได้เลยนี่ค่ะได้เลยค่ะจืดแล้วเราก็เรียกเข้าไปทางนี้วันนี้เขาทำงานกันตรงนี้แหละค่ะเราเรียกเข้าไปทางนี้พี่จอยถ่ายรูปหน่อยขาล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 อยวันเมื่อกลางวันนี้คุณแม่ก็มานั่งให้กำลังใจเขาตรงนี้นะแล้วก็ให้เขาได้มีแบบคนเราอะนะมันทำงานด้วยกันมันใช้เงินจ้างไม่ได้อะมันใจจริงๆเลยคุณแม่เนี่ยเลี้ยงคนตรงนี้แหละแล้วเนี่ยเขาก็เลยวางกันเนี่ยเห็นไหมคะว่าเราจะมีถนนที่จะทำให้คนสูงวัยเนี่ยสามารถที่จะเอารถแล้วก็ขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันจะมีหินวางก็ขึ้นถึงองค์ดำเลยเพราะว่าคนแก่เนี่ยป่วยเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็เขายกวางใหม่เลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยโอ้ยกวางใหม่เลยระหว่างนี้เรามองนี้เรามองข้างนี้ไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้ยังขึ้นไม่ได้พี่ติ๊กไปตรงกลางแต่เราจอดนิดนึงเราอยากดูคือเราก็มีเส้นทางสำหรับการไปไหมสวยสวยไหมสวยมาเดินดูบ้านกันเขาจะทำตรงนี้เป็นศาลาให้คนแก่พักหน่อยเอาวางเลยอ๋อไม่เป็นไรยังได้ขึ้นตรงนี้ได้เพราะว่าเมื่อกลางวันนี้คุณแม่ก็มาตรงนี้แหละเรามานมัสการองค์ดำในอีกทิศทางหนึ่งพี่ติ่งดูนี่สินี่นี่นี่โอ้โหเม็ดเป็นเขาเรียกว่าเม็ดอะไรเป็นธรรมชาติของหินย้อยนี่ค่ะแปลกนะข้างหลังมันดำปึ้งเลยมันนี่เราเดินมาทางนี้มีที่ให้นั่งริมบ่อน้ำตรงนี้ไว้ด้วยคนแก่นั่งพี่ชมนี่ก็วางได้แบบสุดยอดจริงๆเขาก็พยายามอยู่เป้าหมายคือขอให้คนแก่มีความสุขคนแก่คนแรกก็คือพวกเราเนี่ยแหละในที่สุดระวังเจ้าค่ะตัวนี้อาจจะเป็นที่ให้คนสูงวัยได้นั่งหน่อยบางทีคนแก่ก็ต้องเมื่อกี้เราไปทางนู้นเห็นไหมป้าจอยอันนี้ไปก่อนน้ำเจ้าค่ะแดดล่มลมตกกลางวันนี่อยู่ไม่ได้เลยนะเขาร้อนกันมากนะนี่ค่ะเขาทำเป็นที่นั่งวะพี่ติ๋งเนี่ยสำหรับให้นั่งแล้วก็นี่องค์ดำเห็นไหมคะแล้วนี่พระอาทิตย์ขาลอยอยู่ข้างหลังน่ะนี่เขายังไม่ได้เอาองค์เขายังไม่ได้เอาหินขาวมาวางนะเขาเอาแค่ลดขึ้นมาก่อนเอ๊ะนี่มันเป็นเต่านะ
อันนั้นเขาไม่ไปไม่ทันเขาต้องไปนู่นก็สื่อสารอยู่ที่การสื่อสารไม่ใช่ตรงนี้เธอต้องไปนู่น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 โอ้คุณแม่ดูสวยไหมคะต้นนั้นอ่ะแบบกลมเลยนะคุณแม่ลองมองรอดใช่คือเหมือนแบบใช่นี่ไงเมื่อกี้นี้เรามาอีกถนนหนึ่งไหนสิอะไรเหรอคะอ๋อใช่มองรอดได้ของแนนเขานั่นน่ะต้นนั้นใช่เขาปลูกไว้ก็ปลูกพร้อมของพี่ติงไงเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเขาเพิ่งวางนี่เราเดินมาเราเห็นอีกอันหนึ่งไหมเราเห็นถนนอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าไหนเจ้าคะนี่ไงเนี่ยที่ยาวรถคนแก่ขึ้นก็มาทางนี้ใช่ไหมคะตืดแล้วก็เข้ามาทางนี้แล้วก็มีศาลาให้แล้วก็มองเห็นองค์ดำเข้าใจปะค่ะเอารถอะไรขึ้นคะตรงนี้อ๋อเนี่ยแหละรถกอล์ฟเราเนี่ยแหละใช่แล้วรถหกที่นั่งรถกอล์ฟเรานี่รถกอล์ฟเรานี่แหละเรามาแล้วตอนนี้เรามีรถรับส่งแล้วโซล่าด้วยขอบใจนะจ๊ะผ่านรถที่ไรก็ต้องอ่านชื่อเลยเสร็จตังแม่ยายเนี่ยยาวกว่าพึ่งเนี่ยเดินผ่านเมื่อกี้นี้เราจะขึ้นทางนู้นก็ได้นี่เราไปลองให้เห็นเนี่ยค่ะยาวเครนขนส่ง2007โอ้นี่กี่ปีแล้วล่ะ2021โอ้จอยจอยดูพระอาทิตย์สิมุมนี้เราไม่ค่อยมะกล้องถึงยังขาลอยพี่ถึงขาลอยขาลอยฮะลอยเท่าคนสินี่ไงดูดิดูดูนกดูนกดูนกบินอยู่ข้างบนน่ะนกอะไรอ่ะเฮ้ยกระตัวโอ้ยสองสามทีจึ๊ด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 ผ่านมาด้วยกันอุ้ยสวยจังเลยนะพระอาทิตย์สวยจังเลยค่ะเห็นภูเขานี้ชัดเลยค่ะใช่ตรงนี้อันนี้อีกมุมหนึ่งนะนี่เรามาอีกมุมหนึ่งนะจ๊ะเราจะเดินไปทางนี้ก็ได้นะจ๊ะถ้าเราอยากเห็นเหมือนสโมกกี้เมาเทนเลยเนี่ยเหรอแบบมันเป็นหุบซ้อนหุบอะหุบซ้อนหุบอีกหน่อยใครมาที่นี่ก็ต้องเตรียมรองเท้าเดิมอย่างเงี้ยค่ะใช้รองเท้าเดินอย่างที่พวกเราทำนี่แหละแต่ตอนนี้เราขอเวลาหน่อยโอ้โหเมื่อกลางวันนี้ก็ฝุ่นจามเลยนะเนี่ยเราก็เดินไปโดยที่เราก็จะแข็งแรงนะคะเขาบอกว่าคนแก่โอ้โหต้นนี้ก็สวยคุณแม่ฟอร์มสวยมากเลยฟอร์มสวยใช่ใช่ไหมต้นหน้าพี่จอยสิฟอร์มสวยเหมือนต้นที่ทาราฟาร์มที่คุณแม่เหลือไว้แล้วก็โอ้โหฟอร์มสวยบางทีต้นไม้เดิมของเขาน่ะเป็นไม้ที่ดูธรรมดาธรรมดาดูพลาดที่สิจอยถ้าไม่มีสายไฟตรงนี้จะเป็นไงนะให้เอาลงใต้ดินโอ้โหสามารถล่ะคะเอาลงใต้ดินนี่สามารถล่ะคะเวียดนามกัมพูชาเขายังใต้ดินเลยไอ้ดันเขามันแบบประมาณว่าก็ทำทั้งประเทศนะใช่ของเรานี่เรื่องสายไฟเป็นที่เรื่องลือกันทั้งประเทศเลยโอ้โหทั้งโลกค่ะไอ้ที่แบบสายมันกระจุก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 อ่ะแล้วฝรั่งต้องมาถ่ายบอกว่า Amazing จริงๆไอ้คนมาซ่อมเนี่ยมันดูสายถูกได้ยังไงคือแบบประเทศไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์เยอะนะคะเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์ในโลกนี้ค่ะหลายเรื่องแต่เขาบอกไม่ใช่สายไฟคุณแม่เป็นสายโทรศัพท์การไฟฟ้าเขาดีเฟนต์ตัวเองเขาบอกไอ้ที่เห็นกระจุกกระจุกกระจุกเนี่ยไม่ใช่สายไฟอยู่สายโทรศัพท์นะสายเขาไม่กระจุกกระจุกตัวอย่างนั้นจ้ะเชื่อเขาจ้ะเชื่อแล้วก็เชื่อเราจะเดินไปเรื่อยๆแหละคะจอยจะเหนื่อยนะอ่ะจอยมาฝั่งนี้คุณแม่เดินกลับไปจะได้เห็นพระอาทิตย์อันนี้เราเดินหรือว่าคุณแม่เดินเพราะว่าเดี๋ยวจอยเมื่อกี้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยเราจะสวยหมดเลยค่ะเพราะว่าเราเห็นพระอาทิตย์ข้างหลังไปงั้นจอยไปอ๋อไม่เป็นไรหรอกหน้าเราน่ะไม่ต้องสวยหรอกทุกคนรู้อยู่แล้วพี่ติ๋งเขาก็แบบเดิมเหมือนทรงผมชวิกกี้เหมือนเดิมส่วนคุณแม่นั่นแหละอายุแค่นี้หน้ามืดๆเนี่ยเขาเรียกว่า perfect light ค่ะไม่ต้องเห็นมากเห็นแต่โปรไฟล์พอถ่ายรูปพี่หนุ่มถ่ายรูปให้ติ๋งทีไรนะถ่ายแบบย้อนแสงทุกทีบอกเอาแต่โปรไฟล์พออายุขนาดนี้แล้วไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากเป็นอะไรที่แบบพอสมน้ำสมเนื้อนี่เราทดลองเดินด้วยความเข้มแข็งของเรานะคะว่าเราส่งรถไปทางนู้นรถไปรอเราก็เดินจากเนี่ยค่ะจากถนนเนี่ยขึ้นไปเลยอีตอนเดินลงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะแดดล่มลมตกเนี่ยเดินลงสบายนะคะ
แต่เดินขึ้นค่ะเดินขึ้นนั่นแหละค่ะเนี่ยจอยดูสิจอยจอยมาเนี่ยเดินขึ้นตรงเนี้ยหอบมั้ยจอยว่าหอบมั้ยเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปถึงตรงนู้นกันพี่ติ๋งเจ้าค่ะไปไหวไหมไหวเจ้าค่ะค่อยๆเดินยังไงก็ถึงจ้ะก็เราก็ปรารถนาจะให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเข้าถึงง่ายที่สุดในตรงนี้ถึงง่ายที่สุดเปิดทางตรงนี้เสร็จเลยลมขึ้นลมขึ้นเฮ้ยฝุ่นอ่ะหอบคุณแม่สิเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้อันนี้ที่เขาวางหินกันหมดไปแล้วเขาบอกว่าจะดูว่าใครแก่ไม่แก่ให้ดูตอนขึ้นที่สูงนะคะเรายังรับรองที่จะขึ้นไปเห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามตรงหน้าผาของเราอยู่ต้องแบบที่คุณแม่บอกฮะจะลักต้องช้าๆจะขึ้นที่สูงก็ต้องช้าๆขอเบรกก่อนได้ไหมได้ค่ะกินน้ำค่ะกินน้ำอ่ะอันนี้เขาเตรียมมาเพื่อจะยกตั้งไงอ่ะกระเป๋าใครข้างหลังฮะไหนจ๊ะกระเป๋าของคนทำงานน่ะหินก้อนเนี้ยนะเห็นอย่างนี้เถอะนะนี่นะอุ้ยข้างนี้ตัดเรียบเลยคุณแม่นี่สวยนี่มาดูตรงนี้ค่ะเนี่ยจะเห็นเป็นหินที่มันมีเนื้อสวยนี่มันก็มีเนี่ยมีเป็นชั้นเห็นไหมคะเนี่ยกินน้ำก่อนเราต้องใช้คำสอนพุทธเจ้าว่าศึกษาศิลปะวิทยาก็ต้องช้าๆการบรรลุธรรมก็ต้องใช้เวลามันก็ต้องช้าๆถึงแล้วพี่ต้อยถึงแล้วขึ้นที่สูงก็ต้องใช้เมื่อกี้เราเดินสบายมันเหมือนรถไหมเมื่อกี้เนี่ยพอมันขึ้นข้างบนมันดูเหมือนแบตเตอรี่หมดใช่ไหมใช่ค่ะแต่เมื่อกี้นี้ที่ lesson learned จริงๆก็คือมันลวงตานะคุณแม่โลกเราเนี่ยมีของลวงตาเยอะแล่นลงเหมือนและเหมือนแล่นลงแต่จริงๆแล่นขึ้นมาตรงนี้พี่ติ๋งเราเดินไปตรงบริเวณที่เราเห็นกันนี่ค่ะใครขึ้นก่อนคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะไปไหนคะนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ได้ค่ะได้ขึ้นพร้อมกันได้จอยมาส่งมือมาค่ะอึ๊บว่าพี่ติ๋งโหเห็นไหมล่ะคือประมาณว่าขึ้นอีกรอบนึงรวงดวง3เดี๋ยวรอดสามเย็นเหงื่อเดินมาขึ้นค่อยๆขึ้นข้างบนจอยจอยไปจะถ่ายภาพที่สวยก่อนเดี๋ยวไม่ต้องถ่ายหน้าเราเพราะเรากำลังขอบเราขึ้นมานะคะดูจากถนนแดดล่มลมตกชื่อตอนเวลาเรามองจากมุมนู้นนี่ไงดูแสงพระอาทิตย์สิเห็นไหมจัดจ้านจัดจ้านอ่ะจอยมาอยู่ข้างหลังเราสองคนเราถึงบนส่วนหนึ่งยังไม่ถึงมันดาร่านั้นหรือยังยืนคุยตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อพักเหนื่อยขาลงไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เราอยู่ตรงนี้เราจะคิดว่านิดเดียวออกไปไกลมันเยอะนะเยอะค่ะเราไม่เคยรู้คนก็นิดว่าพวกคุณแม่ทำอะไรคุณแม่ก็ไม่รู้นู่นพี่หลินพี่เซ้ง อยู่ฝั่งนอนเมื่อวานเมื่อกลางวันเนี่ยคุณแม่ออกไปแล้วก็ทางนี้ก็รถยกก็ยกไปปึ๊บๆไอ้ข้างบนก็ยกลงปึ๊บๆไอขนดินก็เทปึ๊บๆแล้วบอกเฮ้ยจอยมุมเนี้ยเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเพราะเราอยู่แต่ข้างในเราก็คิดว่าของเราทำอะไรเล็กๆแต่คนอื่นก็ขับรถผ่านไปผ่านมาปากหรอคุณทำอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรที่
คนอื่นบอกว่าเราทำเราคิดว่าเราก็ทำเล็กๆโอ้สองต้นนี้เหมือนมือเลยค่ะเหมือนมือสองข้างต้นพยอมนะต้นแดงเหมือนมือสองข้างค่ะเนี่ยค่ะเห็นชัดเห็นชัดเขาก็ทำให้เรานี่คุณแม่เหงื่อออกเลยนะอ่ะเดินต่อไปมีคนตั้งคำถามไหมคะเดี๋ยวจะไปไม่มีเจ้าค่ะตอบคำถามมีแต่คนสาธุเจ้าค่ะสาธุเหรอคุณแม่หอบเนี่ยนะจอยไปคือทำให้เห็นว่าเวลาที่เราอยู่ข้างล่างเราไม่รู้หรอกว่าเราอยู่สูงเราก็เดินอยู่ข้างนี้เราก็ธรรมดาใช่ไหมคะแต่คนที่อยู่ต่ำกว่าเราเขาว่าเราสูงไอ้เราก็คิดว่าเราธรรมดาเนี่ยแหละบางทีเราก็มองไม่ค่อยเห็นตัวตนของเรางั้นคนเราเนี่ยทำตัวไว้ดีสุดมารอเราตรงนี้เองมาแล้วหน้าตาแปลกๆไหมเจ้าคะไม่เนี่ยนุ้ยเนี่ยนุ้ยมารับเหรอนั่นน่ะสิเขามาทำไมอ่ะคุณแม่ไม่ได้ให้เขามาสักหน่อยนึงโอ้ทำเสียงประชดประชันเดี๋ยวเธออยู่ที่สูงนะจ้าจะบอกให้นี่เราเนี่ยมาตรงนี้นี่ไงตรงนี้สมัยก่อนมันก็แค่เดินเนี่ยขึ้นไปถูกไหมคะแต่ตอนพอที่เราขุดบ่อน้ำนะเราก็เลยต้องหาที่หย่อนดินทั้งนี้มันก็เลยชะเง้อออกมาไงนี่แหละโอ้โหแต่ก่อนแค่นี้คุณแม่ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเราไม่ได้ออกไปไกลเราก็จะไม่รู้นี่เราถึงได้บอกอ่ะไว้ป่ะไม่จะดูว่ามันปลอดภัยว่ามันปลอดภัยปลอดภัยนี่นะมันหินนะมันคือหินนะใช่แล้วมันก็ขนแล้วก็ทับกันไปทับแล้วมันทุกข์ก็มาบดใช่เนี่ยมองให้เห็นเลยทุกทีเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปเหมาะตรงนี้มันก็จะต่ำใช่ไหมคะนี่แหละโอ้โหไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะนี่มันคือหินไงที่เขาเจาะกันทุดๆๆๆๆๆๆเนี่ยพี่ติ่งกลัวงั้นอยู่แค่นี้ไม่ใช่อ่ะรู้ว่าแบบทางไหนอะคะอ้าวโทนี่อะคะมองเห็นพระพักตร์พระริยะธาราอยู่แค่นี้เองนี่ค่ะยอดเนี่ยครั้งที่แล้วเราถึงเนินนั้นใช่ไหมเจ้าคะนี่คือต่อมาทั้งหมดใช่ไหมคะใช่อันนี้คือปีกมันก็คือพออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ต่อไป My God My God อันนี้ก็เป็นการทำให้เห็นว่าคนเราเนี่ยอยู่ในมุมไหนก็ตามของโลกใบนี้มันมองเห็นสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันนะคะเราอยู่ตรงนี้เราก็ว่าเราทำอะไรเล็กๆคนอยู่ใกล้ๆว่าวันนี้ทำอะไรกันเนี่ยนะเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยออกไปมองไกลแล้วก็มองไกลๆเราก็เดินอยู่แค่นี้อันนี้ก็แมนดาราอันนั้นก็คืออะไรคะเนี่ยถ้าเราเดินไปนี้เราก็จะเจอก้อนหินแล้วก็ทางขึ้นแมนดาราเห็นหรือยังคะว่าเราไม่ค่อยรู้ตัวว่าคนมองเราในมุมไหนเนี่ยวันนี้เราสนุกสนานทางปัญญากันให้เห็นเลยค่ะว่าแดดล่มลมตกมองดูบ้างนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรที่มันแบบได้สงเคราะห์นะคะสรรพชีวิตทั้งหลายคือเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรารู้สึกได้ถึงความสงบเย็นด้านในเนี่ยการหลั่งไหลการออกไปเป็นประโยชน์ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นการทำงานที่มันแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าไอ้ความยิ่งใหญ่ของเรามันไปเบียดเบียนใครงั้นเราก็ต้องฝึกมาให้พิจารณาถึงความเป็นจริงอย่างถ่องแท้ว่าให้ตัวตนมันเล็กๆเถอะจะต้องทำอะไรก็ทำแบบตัวตนมันเล็กๆเถอะแล้วถ้าเผื่อตัวตนเล็กงานมันก็จะใหญ่ของมันไปเองนะคะแล้วเราก็มาเพื่อไปเป็นแค่ผู้อาศัยนะคะมองเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลก็เสียสละและแบ่งปันเหมือนช่วงผู้หญิงสร้างบ้านของเราในวันนี้เนี่ยเขาก็ไปตั้งแต่ไปเอาไม้ไผ่ที่มีคนบริจาคเขาก็ตามไปเรียนรู้ว่าไอ้ต้นไม้ไผ่เนี่ยมันปลูกยังไงนะคะเราจะสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่เราเห็นไม้ไผ่อยู่เนี่ยเราต้องรู้ว่าปลูกไม้ไผ่ปลูกยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะเริ่มปลูกที่จริงมีนัดหมายวันนี้จะปลูกไม้ไผ่แต่ว่าเมื่อกลางวันเนี่ยคุณแม่ไปเยี่ยมที่แม่อู่มาก็ได้บอกเอ้ยพี่ติงวันนี้จะพามาดูก็จะได้เห็นปลูกไม้ไผ่เหรอเจ้าคะปลูกไผ่พวกนี้ค่ะปลูกจากหน่อไม้เหรอเจ้าคะปลูกจากต้นไผ่แล้วมีต้นไผ่มีคนบริจาคต้นเพราะตอนนี้เราใช้ไผ่ไงเราก็ต้องปลูกไผ่คืนต้องกี่ปีเจ้าคะไผ่เหรอจ๊ะกว่าจะใช้ได้เจ้าค่ะสิบปีไหมประมาณแปดปีค่ะ
อันที่ชดเจาะรูปื๊ดปื๊ดปื๊ดอยู่อ่ะ8ปีเหรอจ้อยได้แค่นั้นนะตรงนี้นะแล้วนี่มองไปถึงเนี้ยสวยดีแอมลำนิดนึงเป็นมุมมีคุณอังคณาเคยมาเขาบอกแตกต่างจากเดือนเมษสิงหาที่เขามามากเลยเจ้าค่ะสิงหาเขาามาบวชแล้วคะเขาคงมางานมาอะไรตอนนั้นมั้งคะโถเปลี่ยนทุกวันแล้วค่ะกลับไปพรุ่งนี้มะรืนนี้มาก็เปลี่ยนค่ะคือเขาก็ทำงานกันตอนนี้เราหุงข้าวกันกินข้าวเป็นร้อยคนแล้วไงคะก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็แม่ชีที่มาบวชก็เข้มแข็งมากเลยค่ะก็ไปตัดไม้ไผ่ที่มีญาติโยมแถวเนี้ยค่ะเห็นเราจะสร้างผู้หญิงสร้างบ้านไม้ไผ่ก็ให้ไม่ไผ่คือจริงๆเมื่อกลางวันเนี่ยคุณแม่ก็เห็นการเจาะอ๋อขอบพระคุณนะคะพี่ติ่งที่ให้เครื่องมือเจาะนะคะตั้ง20อันอาสาทุเราก็เจาะกันแล้วค่ะแล้วทุกคนก็เริ่มกลัวไม่ชีที่นี่ว่าทำงานเร็วนะคะเมื่อตอนนี้ทุกคนก็พรุ่งนี้วันเสาร์โครงเหล็กมาพรุ่งนี้ศุกร์ค่ะวันเสาร์อ๋อเสาร์วันเสาร์โครงเหล็กมาพอวันจันทร์คุณแม่ว่าไม้ไผ่ที่นั่นอยู่ก็จะถูกแช่ก่อนเขาต้องถูกแช่ก่อนค่ะแล้วเขาจะยกขึ้นมาอีกทีนึงพร้อมกับน้ำที่มันเข้าไปอยู่ในเนื้อแล้วที่จะไม่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าการมอดแล้วเราก็จะเริ่มนั่นหมายความว่ากุมภาพันธ์เราจะเห็นค่ะเราจะเห็นธรรมสวัสดีที่เป็นบ้านที่นักบวชสตรีแนะนำพุทธสาวิกาเนี่ยนะคะได้ช่วยกันสร้างวันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่พวกเราหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคุณแม่เองก็ยังนึกไม่ถึงเลยนะนี่พูดจริงๆนะจนเมื่อกลางวันเนี่ยออกไปก็เลยบอกโอ้เวลามันมองเข้ามามันก็เห็นไอ้ความอลังนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกทีนึงเรายังไม่จบเราเดินสูงขึ้นไปอีกหน่อยหรือจะจบคะยังค่ะยังโอ้โหพี่ติ๋งค่ะยังไม่เพิ่ง6โมง5นาทียังไม่ทำวัดเจ้าค่ะยังเหรออ๋อ6โมง5นาทีเจ้าค่ะเราเดินไปทางนี้หน่อยมาตรงนี้มันเป็นอะไรนะโอ้มันไม่เหมือนกันนะมันเป็นอันนั้นแหละเป็นอันที่แบบยื่นออกไปที่เราอาจจะไปมีทางลงไปถึงองค์ดำคือตอนนี้พออะไรมันพอเดินได้มันเป็นรถที่เขาเล่นได้แล้วก็นึกถึงที่ที่จะให้มันสัปปายะสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินแต่พวกเราอ่ะชอบเดินนะพวกเราอ่ะชอบนะคะอ๋อมันยื่นออกไปอืมนี่องค์ดำอยู่ตรงนี้คือคนเขาชำนาญกันคนละเรื่องอ่ะเราไม่ค่อยชำนาญหรอกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เป็นคนที่แบบมีมิตรไมตรีใครให้คำแนะนำอะไรก็ก็อันเนี้ยที่อยู่ใต้น้ำแล้วจ้ะนั่นที่อยู่ใต้น้ำไงนี่ไงน้ำนี่ไงมองลงไปนั่นไงองค์ดำเมื่อกี้นี่เราอยู่ทางด้านนี้เป็นอีกหนึ่งของการทำงานของเราในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าสุขภาพต้องแข็งแรงไว้นะคะเดือนกุมภาพันธ์เราจะพบกันในการทำงานที่เราจะระลึกถึงพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ตามกำหนดการของเราถ้ามันไม่มีโควิดเนี่ยเราจะยกทั้งองค์เนี่ยมาได้เลยแต่เมื่อมันไม่ได้เราก็ใช้วิธีการคือพิจารณาเพราะบางอย่างนะพี่ติ๋งชีวิตของคนเนี่ยมันแปลกนะเราไม่ได้อะไรตอนนี้มันอาจจะดีกว่าที่เราได้อะไรตอนนี้นะเคยคิดอย่างนี้ไหมฮะคือถึงว่าอยู่ที่คนคิดไงเจ้าคะถ้าสมมุติว่าคนคิดว่าโอ้ทำไมไม่ได้อย่างนี้เลยแต่จริงๆถ้าคนคิดในแง่บวกเขาก็จะวิธีคิดเขาก็จะคิดเป็นบวกใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาไม่แต่ของเราคิดจริงเราไม่ได้คิดบวกเราคิดจริงคือการที่ถ้าเราจะไม่มีโควิดเลยเนี่ยเราอาจจะหลงตัวนะคะสุขสำราญเพ้อเจ้อเจ้าค่ะพอมันมีโควิดเนี่ยเรารู้เลยว่าโหความเหลื่อมล้ำนี่มันนะคนตายก็ตายไปเลยนะเขาบอกว่าไงรู้ไหมเจ้าค่ะคุณแม่เขาบอกว่า10มหาเศรษฐีท็อป10ของโลกสามารถใช้เงินซื้อโควิดแจกคนได้ทั้งโลกเลยซื้อวัคซีนซื้อวัคซีนใช่แจกคนนี่เราขึ้นมาอีกสเต็ปแล้วนะเจ้าค่ะนี่เนี่ยเพราะว่าแล้วทำไมเขาไม่ทำล่ะเขาก็หมดเงินไงเจ้าค่ะพอเขาซื้อถ้าเขาเอาเงินเข้ามาในหมดเลยแต่ว่า
ไม่ถึงความเหลื่อมล้ำมันเยอะขนาดนั้นคุณแม่คน10คนเท่านั้นสามารถซื้อของให้คนทั้งโลกได้เลยอ่ะแต่ถ้าเราเป็นเศรษฐีเราคงทำงั้นนะเราไม่เราควรจะต้องช่วยคนที่มีภาวะของความเจ็บป่วยใช่ไหมใช่เขาบอกกันนะคะค่ะว่าการมีโควิดครั้งนี้มันทำให้คนอันนี้ที่เขาเขียนนะคะให้ความเหลื่อมล้ำของคนเนี่ยมันทางออกไปอีกเขาบอกว่าคนที่จนเนี่ยคนที่จนเนี่ยจะใช้เวลาอีกเป็น10ปีเลยที่จะกลับไปยืนที่เดิมได้คนที่แบบท่านชั้นเราหลับล่างเพราะว่าเขาหมดแต่คนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขาบอกว่า3เดือน6เดือนก็กลับไปยืนที่เดิมได้ละเพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปฟังแล้วก็หดหูใจนะเจ้าคะแต่ว่าอันนึงที่มองคือโควิดมาเนี่ยมันกระชากมนุษย์ให้กลับมาติดดินได้อ่ะคุณแม่เครื่องบินไม่บินเลยอ่ะไอ้คาร์บอนมอนอกไซด์อะไรไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีไม่ต้องแก้แล้วนั่นแสดงว่าความเป็นกรรมสาธารณะของมนุษยชาติเนี่ยนะมันปฏิเสธไม่ได้นะเรากำลังทำกรรมหมู่ร่วมกันสมบัติก็เอาไปไม่ได้นะที่สำคัญคือชีวิตก็สั้นนิดเดียวนะคะไอ้ความสั้นนิดเดียวของเราแล้วเรายังลำบากอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยกอบโกยเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายเราต้องรีบมีมากๆมากๆเพื่ออะไรเช่นการที่เราจะต้องเป็นท็อป10เป็น1ใน10ของโลกที่จะร่ำรวยเนี่ยมันน่าจะเป็นกระแสที่ต้องพิจารณาไหมพิจารณาค่ะเรากำลังขึ้นมาอีกอันนึงนี่อันนี้พาเดินจริงๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการเดินทดลองความแข็งแรงของปีน้องเราจะต้องรู้จักการเห็นลำแข้งของเราแข็งแรงตามคำสอนจากพ่อโอ๋ว่าให้ออกไปแม้แต่การพิจารณาการออกไปรับบิณฑบาตเนี่ยก็ให้พึ่งลำแข้งของเราแล้วจากนั้นเราก็ถึงจะรับความเป็นพิเศษได้ถ้ามีคนเอามาบริจาคแต่ก็อย่ากอบโกยไว้เป็นของเรานี่ไงคะเมื่อเช้านี้อ่านไม่ใช่เหรอกาลิโกจริงๆคำสั่งสอนคือแบบจะเชื่อไหมล่ะว่าท่านสั่งสอนมาตั้ง 2,500 ปีแล้วอ่ะเจ้าค่ะเชื่อสิโอ้โหแบบคุณแม่น่ะต้องเชื่ออยู่แล้วเชื่อเจ้าค่ะแต่บอกมันอัศจรรย์มากๆเลยว่าทำไมมันใช้ได้เนิ่นนานขนาดผู้ที่เป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกเนี่ยรู้ไปทั้งจักรวาลรู้ไปทั้งย่างข้าไม่ขึ้นค่ะขึ้นที่สูงค่ะขอโทษนะคะคุณจอยค่ะยังไม่ถึงที่สุดค่ะเดี๋ยวจะได้รู้นะคะว่าเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้เราพูดตอนชื่อตอนว่าอะไรคะแดดล่มตกเนี่ยค่ะเดี๋ยววันหลังจะให้จอยมาขับตรงนี้ค่ะเนี่ยบิ๊กฟูตรงเนี้ยที่เขาพาเราเกือบไปสะเทินอ่ะตรงนี้เหรอพี่จอยใช่ค่ะตายแล้วลงไปได้ยังไงตรงนี้ล่ะกรี๊ดกรี๊ดหนูปุ๊กปิ๊กก็ห้ามลงนะพี่ฮะปุ๊กปิ๊กเหรอถ้าเข้าต้องลงแบบไม่ใช่ลงแบบพี่จอยต้องลงแบบเหยียบเบรกอ่ะคุณแม่ขาก็เนี่ยแหละค่ะก็อันนี้แหละค่ะอันนู้นคุณแม่คุณเป็นที่หากันของบรรดาเราผู้ดูทั้งหลายบอกว่าโอ้ระวังนะคะทำไมถึงกล้าซะขนาดนี้แต่อันนึงนะเจ้าค่ะคุณแม่แบบคือข้อสมมติว่าแบบเราผ่านมาเยอะละเราก็ไม่อยากได้อะไรใช่ไหมเจ้าค่ะแต่พวกเด็กๆเนี่ยเขายังไม่เคยได้อ่ะเขายังไม่เคยมีอ่ะเขาถึงมองเห็นเนี่ยเจ้าค่ะว่าเขาวัดอะไรก็ใหม่ลูกแบบคือเขายังคิดไม่ได้เจ้าค่ะมันจะต้องคิดยังไงเจ้าค่ะเพราะอย่างเราเนี่ยอุ้ยเดินทางมาหมดละโอ้ยเจอคนมาหมดละเราก็รู้แล้วว่าสัจธรรมจริงๆมันคืออะไรทำไมเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่เด็กๆมันยังเพิ่งเริ่มมีอ่ะเจ้าค่ะเขาต้องเรียนรู้ของเขาเองเราบอกเขาไม่ได้หรอกเจ้าค่ะสมัยก่อนมีคนมาสอนแล้วว่าความรักอย่างนี้นะอย่างนั้นนะเราก็ไม่เชื่อพอเราเจอมาแล้วเราก็จะไปพูดกับคนอื่นว่าความรักนะมันอย่างนี้นะมันอย่างนั้นนะเราได้จำไว้เนี่ยเราขึ้นมาถึงที่สุดแล้วเห็นไหมเห็นยัง
ลำแข้งนี่ไงไม่ต้องขึ้นบันไดเลยเป็นอันรู้กันว่าคนแก่ก็ต้องเดินเนี่ยค่ะเห็นตรงนี้เลยคราวนี้ก็เดินลงอันนี้ต้นอะไรเจ้าคะฮะสวยต้นอะไรเจ้าคะต้นพี่ติ่งอย่าจับนะมันมีหนามนะเหมือนกุหลาบป่าเหมือนกุหลาบมันมีหนามอ่ะเนาะแม่เจ้าขาสักใจสั่นสักจิตวันนี้เดินสั่นสองทีแล้วเจ้าขาถึงเป้าสองทีแล้วนาฬิกานี้เดี๋ยวโกเดี๋ยวโกนี่ป่ะสะพานแห่งสติเราก็มาถึงสิ่งที่เรามองเห็นเมื่อกี้ว่ามันสูงเหลือเกินใช่ป่ะใช่แต่เขาบอกว่ามันสูงเหลือเกินแฟนคลับบอกว่าวันนี้คุณแม่พาเดินชมหุบเขา360องศาเลยใช่ใช่เนี่ยค่ะเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนดาวเอาสิอ่ะคราวนี้เราเห็นแล้วเนี่ยเรามาตรงนี้ละเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างเรามองตรงนี้สูงเลยนะสูงสุดนี่ยังไม่ได้พาขึ้นไปนะคะยังไม่ได้พาขึ้นไปจะไปวันนี้เหรอเจ้าค่ะวันนี้ไม่ไหววันนี้เจ้าค่ะหมดแรงหมดแรงนุ้ยมานี่เร็วนุ้ยมานี่เร็วทำอะไรให้ดูมันรับลูกลูกของอาจารย์ทองก้อนหน่อยแล้วไอ้ตัวดีดอ่ะใช่เจ้าค่ะมาแล้วนุ้ยนี่เคยเห็นลูกไม้นี่ไหมแล้วเราจะรู้ว่านุ้ยฟังคุณแม่พูดทุกวันหรือเปล่าอ๋อเด้ออันนี้ดีเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะพอลังไปอ้าวหุยอุ้ยเขาต้องโยนสูงเขาไม่ได้โยนปากเขาต้องโยนสูงมันจะแบบอาจารย์ทองก้อนบอกว่ามันจะมันดีดไงฟังดีๆมันดีดแต่วันนี้ไม่ได้ยินเสียงมันดีดเลยนะมันหมดฤดูมันแล้วไหมมันหมดอาจจะหมดไม่ได้ยินเหมือนกันเจ้าค่ะนี่แหละคุณแม่พาท่านเดินมาแดดร่มลมตกจริงๆค่ะวันนี้เป็นการให้เห็นเลยว่าคุณแม่แข็งแรงนู่นเมื่อกลางวันนู่นไปนู่นเลยค่ะนู่นถนนเมื่อกี้เราอยู่ถนนนู่นเลยค่ะนู่นเลยน่ะใช่ๆสูงนู้นน่ะจําได้ป่ะแล้วเราก็วกกลับอีตรงนี้ที่มันเป็นปากอ่าวให้จออยู่ตรงกลางแล้วก็ไปแต่เมื่อกลางวันเนี้ยคุณแม่ไปนู่นเลยไปถึงนู่นเลยแล้วก็ไปวกรถกลับไปดูแต่จริงๆคุณแม่เนี่ยพอเรามองอย่างเงี้ยแล้วนี่คือขึ้นภูเขาเมื่อกี้ที่เราบอกว่าใช่ใช่ใช่แล้วก็เวลาเราอยู่ตรงนี้เราจะรู้ไหมว่าไอ้ตรงนี้มันใหญ่เราก็ไม่รู้เรื่องเราก็อยู่แค่ตรงนี้ไงเราก็เดินเราอยู่แค่ตรงนี้ไงจากตรงนี้ไปไอ้สีนั่นไปมันก็คือไอ้ที่เราทิ้งกันนะคะเนี่ยก็ขึ้นมาพออยู่ที่สูงก็มองเห็นว่ามันเป็นยังไงก็แข็งแรงค่ะโหนี่เงือเต็มตัวเลยล่ะค่ะวันนี้มีคำถามไหมจ๊ะไม่มีเจ้าค่ะทุกคนจริงเหรอเพลินเพลินดูเดิดคุณแม่หอบเนี่ยนะทุกคนเพลินใช่เขาบอกว่าเสียงหอบคุณแม่แปลว่าคุณแม่แข็งแรงพี่ติ่งก็หอบเหมือนคุณแม่เลยค่ะดูอย่างนี้ก็รู้ว่าโควิดไม่เป็นค่ะเห็นหรือยังคะอย่างเงี้ยโควิดไม่เป็นถ้าเดินลงไปก็จะไปถึงทาราฟาร์มเลยสนใจอีกไหมคะสวดมนต์ไม่ทันตอนนี้กี่โมงคะวันนี้วันพระอีก10นาทีเจ้าค่ะอ๋อ6:20เจ้าค่ะแต่ถ้าเราลงทางเนี้ยเราจะเห็นทาราฟาร์มเลยสนใจไหมคะ10นาทีไปจบที่ทาราฟาร์มมาเลยค่ะไหนๆก็พาแล้วไงฮะและนี่ไม่ได้บ้ายอนะคะแต่อยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างแข็งแรงเดี๋ยวจะพานุ้ยไปเจอ IG ของเราเป็นเด็กที่แบบน่ารักสุดโทษพี่ติ่งแกล้งนุ้ยแบบให้เขารู้ไงคะว่าเม็ดอย่างเงี้ยมันแตกยังไงเป็นการโยนแกล้งกันเขาบอกว่ากรรมของการแกล้งกันเนี่ยนะโหลงทางไหนคุณแม่คะลงทางนี้ลงทางนี้อ๋อวันนั้นก็พา IG มาเดินทางนี้เจ้าค่ะนี่ไงก็ตรงนี้มันเดินลงแล้วกลัวอะไรอ่ะนี่เราลงอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะผ่านป่าชงโคของเราเมื่อกี้คุณแม่ว่าจะไปแล้วแหละแต่คุณแม่อยากให้ขึ้นไปถึงที่สุดกันเพราะตั้งใจว่ามันจะเป็นเส้นทางออกกำลังกายอันนี้แหละค่ะพี่ติ่งเดินแค่อย่างเงี้ยค่ะทุกวันเนี่ยค่ะยิ่งกว่าเดินในเขาเรียกว่าอะไรนะฟิตเนสอ่ะแต่ก่อนตอนเช้าๆเราก็เดินนะเจ้าค่ะเดินก่อนหน้าที่พี่ต๊อบเอารถมาให้อ่ะพอมีรถปั๊บก็เริ่มสุขสบายกัน
เราก็เลยไม่ได้ใช้การขยายปอดของเราซึ่งมันไม่ควรนะคะนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกค่ะนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกตอนนั้นเราก็คิดว่าเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือหน้าผาสูงสุดแล้วจำได้ไหมตอนนั้นน่ะนะแล้วเราก็อยากจะทำน้ำตกกันตรงนี้ตรงนั้นชี้ไปแต่เดี๋ยวนี้ค่ะดูค่ะเรากลับมาในเส้นทางที่เราต้นไม้สีเขียวที่เห็นระหว่างทางนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกในปีแรกๆแล้วก็มีต้นไผ่นะคะต้นชงโครต้นชงโคแล้วก็ต้นตะแบกต้นอินทนินนะเนี่ยคุณแม่ยังไม่ยอมนะยังเดินอยู่นะเพราะเหงื่อมันออกไงถ้ามึงเหงื่อมันออกแล้วเราสามารถที่จะให้เหงื่อมันออกได้ขนาดนี้เราก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีเดินอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันตรงนี้แม่แนนมาตัดให้หรือเปล่าเจ้าคะใช่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 ผีดแม่แนนเรานึกว่าเขาจะตายใช่ไหมคะนี่ไงคะดูใบก็สิคะเขาขึ้นแหละนี่ไงเราเดินกลับมาเราก็เจอแล้วไปอีกหน่อยจ้อยไปอีกหน่อยแกล้งคุณแม่เนี่ยนะไม่เคยแกล้งใครเลยนะเชื่อไหมเนี่ยดูสิเส้นทางเห็นไหมคะเหมาะไหมนี่ไผ่ใช่ไหมให้ดูว่าเราจะปลูกบ้านเราก็ปลูกไผ่คืนก่อนเนี่ยไผ่พี่จีนเดี๋ยวอีก10ปีแล้วก็มาตัดตรงนี้แหละไผ่ใบเนี่ยไผ่ใบใหญ่คือคนเราอะนะไอ้ที่เราเดินเดินอยู่นั่นก็เดินเพื่อไปอะไม่ได้เดินเพื่ออะไรหรอกเดินเพื่อไปมีชีวิตเพื่อไปเอาละมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เขาเอารถน้ำมาให้หน่อยนะประกาศประกาศเอารถน้ำมาใส่ต้นไม้ตรงนี้ให้หน่อยนะลูกฝั่งเนี้ยมันดูไผ่ที่เราปลูกแค่เพียงปลูกพร้อมกันนะคะตรงนี้ปลูกไผ่ตรงนี้ปลูกอินทนินดูสิคะดูอันนี้ไผ่ใบเล็กอันนี้ไผ่ใบใหญ่อันนี้คุณแม่ซื้อไผ่มาแบบมันเป็นทั้ง5ชนิดได้มั้ยพี่ติ๋งมัน5ชนิดแต่สวยในตัวค่ะมีแตกต่างกันไม่เคยมีความรู้ว่ามันเป็นไผ่อะไรแต่พอมันขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้มันคือไผ่ตรงเนี้ยกะว่าจะปลูกอย่างงี้จะปลูกขึ้นไปบนเขาเลยที่เราขึ้นไปนู่นนะที่เราเอาน้ำขึ้นไปนู่นใช่มั้ยนี่ไงเลี้ยวนี่ก็ขึ้นนี่ไงอันนั้นสูงสุดแล้วเมื่อกี้ที่เราอยู่ต่ำสุดเนี่ยแต่เราไม่ไปหรอกเราจะเดินลงแค่ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าคุณแม่แข็งแรงก็พอแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปคุยให้หมอฟังเสียหน่อยว่าเห็นหรือยังคะไม่ต้องกินยาได้แล้วนี่ต้นนี้มันจะสูงนี่อันนี้มันจะสูงขึ้นไปเลยใช่นี่แหละค่ะคือความสามารถเราจะใส่ม่านน้ำตรงนี้หน่อยนึงเราเดินลงตรงนี้คุณแม่เห็นภาพเลยอ่ะคุณแม่เห็นภาพเลยนะเจ้าค่ะจะเอาตรงไหนใส่ทำอะไรคุณแม่เหรอเห็นยังไม่เห็นเลยเจ้าค่ะยังแบบโอเคไผ่น้ำยังมองไม่ออกเลยเจ้าค่ะถ้าเราเดินเข้ามาอย่างนี้นะคะพี่ติ่งเราจะเห็นน้ำที่เราแบบมีอยู่2ล้านลิตรใช่ไหมแล้วก็มันมีน้ำอยู่แล้วใช่ไหมก็เพียงแต่ดึงขึ้นไปแล้วก็ปล่อยสายน้ำให้มันพาดแล้วมันก็ตกเป็นน้ำลงมาเป็นพรมๆเย็นๆใครมาเก็บผักที่ทาราฟาร์มก็จะรู้สึกว่ามันเย็นนะพี่ติ๋งให้ทายซิว่าอันเนี้ยมันตายไหมไม่ตายตายไม่ตายไม่ตายเลยเจ้าค่ะไม่ตายไม่ตายเนี่ยดูใบเนี่ยค่ะต้นอะไรนะคะอินทนินนี่แตกหมดนะแต่มันจะออกดอกไหมเราหวังว่าอันนี้เรายังไปไม่ถึงสุดนะคะน้ำอัฐนี้ก่อนจะหอบแล้วให้ดูค่ะเห็นทาราฟาร์มไหมคะทุกทีเราใช้รถค่ะเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะเรานั่งแต่วันนี้นะเมื่อกี้เราอยู่ตรงโน้นเราเดินมาทางนี่เราก็รู้แล้วว่าปอดเราแข็งแรงอย่างนี้โควิดไม่เป็นไม่ต้องไปตรวจรถตามคุณแม่ไม่ถูกเลยเจ้าค่ะตอนนี้ถามไม่เจอรถหาคุณแม่ไม่เจอแล้วเจ้าค่ะเป็นเหมือนกับว่าผู้มีความลึกลับเหรอไม่ใช่เจ้าค่ะไม่ฉีดกายสิทธิ์บินไปทางโน้นบินไปทางนี้จริงนะวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันด้วยแล้ววันนี้ก็ทานข้าวเสร็จก็ตอนแรกว่าจะขึ้นพักเขาจะต้องไปเอาไม้ไผ่กันก็เลยเรียกเขามาดูว่าจะต้องเปลี่ยนผ้ามนสถูปะนี่นะคะทุกทีเรามาทางนี้เนี่ยชมพู่นะคะชมพู่เมืองเพชรอยู่ตรงนี้มยมคุณชนะตรงนู้นนั่นแหละทักไม่เชียร์อะไรเอ่ยตรงนี้แม่กิฟกับใคร
อุ้ยตัวนี้สะอาดนะค่ะเนี่ยทาราฟาร์มสะอาดเมื่อกี้ไอจีมันมาเดินปล่อยยังต้องเก็บไปทิ้งทางนู้นเลยเจ้าค่ะอ่ะพอมาถึงแล้วจริงๆลูกเห็นยังว่าแข็งแรงเออมาจบที่ทาราฟาร์มอ้าวค่ะอันนี้ทำไว้เตรียมอะไรคะลูกเออเหรอมาช่วย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 อันนี้ใส่ปุ๋ยหรือยังนะอันนี้เคลเคลเนี่ยมันมีสารพัดไหมคะลูกมาคุณแม่ช่วยอ่ะทำไมล่ะเอาหลบไหมอ่ะอันนี้ดิอันนี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยก่อนไหมลูกฮะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เตรียมดินคลุกก่อนเราทำไงจ๊ะนี่เหรอตะปุ๋ยโอ้โหเดินมาประมาณ2กิโลนะเจ้าคะเนี่ยแม่กิฟต์คุณแม่เดินประมาณ2กิโลนะเจ้าคะแม่กิฟต์แล้วมาฟันดินต่ออีกเปล่าๆทำแอคตอนจบหรือว่าถ้าสับดินมันจะยอดขึ้นไม่หรอกรู้ว่าเขาทำงานกันหนักเอ๊ะกิฟต์อันนี้มันต้องแบบต้องใส่ปุ๋ยใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้คือตะปุ๋ยดินคลุกดินก่อนแล้วตากก่อนค่ะแล้วก็ค่อยฉีดซิงค์แล้วก็ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งแล้วก็ฟางรดน้ำค่อยปลูกจ้ะคุณแม่อยากดูไอ้ที่เธอเก็บพันธุ์ของต้นอะไรนะแล้วเอามาเพาะอ่ะด้านนี้ค่ะคุณแม่ไหนเชิญด้านนี้ค่ะนี่นี่ดูเคลนี่ค่ะอันนี้อันใหม่ใช่ไหมอันนี้ที่เราสั่งเม็ดมาใช่ไหมอันนี้ปลูกรอบที่แล้วเจ้าค่ะอุ้ยนี่ทำไมมันเป็นฟูอย่างนี้ล่ะนี่สวยมากเก็บเพิ่งเก็บได้ไหมได้ค่ะอันนี้อยู่ได้นานไหมอุ้ยดูดูอันนี้ดูอันนี้สิคะนี่ค่ะดูอันนี้ค่ะมันเป็นแบบที่คุณแม่อยากได้เลยที่มันเป็นฟูฟูอ่ะใบหยิกค่ะใช่หนูอย่าเพิ่งให้ใครมาเก็บไปได้ไหมได้เวลามีคนเข้ามาเพื่อมาผูกเป็นตัวเข้ามาหยิบพวกนี้ไปเปล่าถ้าเอาไปก็เด็ดค่ะแต่โดยปกติเอออันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ศึกษาหน่อยลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแม่เจ้าขามีคนถามเจ้าค่ะอยากขอถามเจ้าค่ะจากการที่เราเดินว่าถ้าแม่ชีในสังฆะมีการเดินจงกรมรอบหุบเขา360องศาจะได้ไหมเจ้าคะและจะเป็นไรไหมเจ้าคะจะผิดศีลไหมเจ้าคะเธอมีขาไหมเธอมีขาเธอเดินเลยเธออย่าเดินผิดศีลแต่อันได้แต่ถ้าเดินผิดศีลเดินตรงไหนก็ไม่ได้หมดเดินได้ถ้าที่เขาบางที่เขาสอนให้เดินจงกรมแบบเดินไปแล้วต้องเดินกลับเจ้าค่ะไม่ให้เดินกลมๆเราก็งงๆว่าทำไมไม่หรอกพระเจ้าสอนว่าอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่าเบียดเบียนจะเดินกลมเดินลีเดินไปเดินกลับเดินรอบเขาได้หมดดีเจ้าค่ะเป็นอะไรที่แบบมีขาก็เดินเนี่ยคุณแม่พาเดินมาเพื่อให้เห็นว่าตรงนี้เย็นเลยเนี่ยเดินมาเหนื่อยพอถึงตรงนี้หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยเลยนะแต่อยากไปฝั่งโน้นเจ้าค่ะอ่ะทำไมล่ะอยากกิน อยากมาเอามาเนี่ยมาเนี่ยล็อกเก็ตล็อกเก็ตโอ้ยสบายใบอุ้ยสบายมากเลยเนี่ยนะเข้ามาในนี้แล้วจะชื่นใจนะเนี่ยโผเสียงกรอบมาเลยค่ะพี่ติงค่ะเดี๋ยวเราจะมาจบกันตรงนี้แล้วค่ะดูสิคะนกมันก็มากินโอ้อันนี้จะอยู่จนถึงแขกที่มาเยือนเรากุมภาพันธ์ไหมกิฟต์ฮะถึงสวยไหมคะสวยไหมคะทุกทีเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มองไปตอนนี้เราก็มาจนกระทั่งถึงที่สุดแล้ววันนี้เราเดินกี่กิโลพี่ติ๋งว่าพระจันทร์พระจันทร์วันพระเดินกี่กิโลนี่หนูดูพระจันทร์สิหนูจะอยู่ตรงนี้ถึงกี่โมงโอ้โหพี่ติ๋งกินพี่ติ๋งเคี้ยวออกมานี้เลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะมันเยี่ยมไม่กินทีไรเนี่ยเดินเด็ดกินทุกทีเลยจ้ะสวยงามค่ะเราก็มาจบลงที่พระจันทร์ขึ้นนะยอดเขาอีกอันนึงซึ่งเมื่อกี้นี้พระอาทิตย์ตกอีกฝั่งนึงดูสิคะหุบเขามันกว้างมั้ยเนี่ยอุ๊ยในกล้องสวยจังเลยจอยประมาณ4โลค่ะค่ะ4โลกว่า5โล5โลก็ตอนนี้ติ่งได้19,000เนี่ย8โลปกติติ่งเดิน19,800โลแต่ว่าเมื่อกี้ติ่งมาเดินกับไอจีประมาณ3โลตรงเนี้ยที่เราเดินเนี่ย5โลติ่งว่านะเพราะว่ามันบวกมันต้องแอดมันต้องมันนับขึ้นเขาลงเขานะแต่เมื่อกี้เราตอนขึ้นเขานี่คุณแม่เห็นหัวใจคุณแม่บีบแต่ว่าคุณแม่ไม่ยอมจำนนลองดูสัก4โลค่ะแต่พอเดินเนี่ยคุณแม่สบายแล้วก็อากาศดีค่ะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนทุกคนนะคะ
ชีวิตเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ค่ะเลือกทำสิ่งที่มันเป็นกุศลแล้วก็ทำให้กุศลเนี่ยมันทำให้เราแข็งแรงนึกถึงที่ไรก็อิ่มใจทุกทีวันนี้เป็นการลองว่าแดดร่มลมตกที่หุบเขาทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้พักกลางวันเลยแล้วก็อยู่ตั้งแต่เช้าเพื่อเป็นวันพระก็คิดว่าวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาที่นี่กันเถอะค่ะถ้าที่นี่เป็นบ้านเราเป็นบ้านที่พวกเราช่วยกันสร้างนะให้พี่ติ่งสรุปวันนี้ว่ามีความสุขไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแล้วพรุ่งนี้กลับกี่โมงพรุ่งนี้หกโมงครึ่งตอนเช้าค่ะเพราะมีประชุม10 โมงต้องไปถึงบ้านแล้วเตรียมซูมเต็มแต่งหน้าทาปากวันนี้คนเขาถามเราบอกว่ามารับแล้วนุ้ยมารับแล้วให้มารับอ่ะไม่ได้ให้มารับเลยนะวันนี้ซูมไงเจ้าคะแล้วก็บอกเขาบอกว่าอยู่ที่รีทรีตเสถียรเขาถามว่าอุ้ย how can you wear lipstick แล้วก็ลิปสติกแดงอะไรเงี้ยเพราะผมสั้นต้องลิปสติกแดงเขาบอกอ้าวอยู่รีทรีตทำไมทาลิปสติกแดงเชื่อบอกฝรั่งนี่ก็ช่างจับผิดจริงๆไม่เขาคงคิดว่าเราจะมาคลีนิ่งสะอาดนะคะแต่เราสามารถค่ะที่นี่นะคะอาหารยังอร่อยได้แต่ต้องกินกันหลายคนอย่าเพ้อเพลินวันนี้เราสองคนก็ออกกำลังกายเพื่อให้เห็นว่าเราแข็งแรงจริงๆนะคะและเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าวันพระเนี้ยก่อนหลับขอให้คุณชำระล้างกายใจของคุณที่สะอาดมาทั้งวันเนี้ยดีแล้วนะคะให้ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่และต่อไปอีกในทุกๆวันที่ส่งไอ้ความเป็นกุศลเจตนาเนี่ยให้หนักแน่นให้มั่นคงก็เหมือนร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยค่ะพอเดินซ้ำๆมันก็จะสดและแข็งแรงเหมือนกันนะคะการฝึกกายก็ต้องออกกำลังกายการฝึกจิตต้องจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจทำอย่างนี้ต่อไปในทุกๆวันก่อนนอนวันนี้ก็อย่าลืมสำรวจกายใจอย่างนี้ทุกๆคืนที่เหลือของคุณค่ะชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นในทั้งหมดเลยที่เราถามว่าอริยะต้องทำอย่างไรต้องไปอย่างไรมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะคะพรุ่งนี้พบกับคุณแม่ตอนเช้าตอนนี้เราอาจจะต้องขอเวลาต่างคนต่างไปวิเวกคุณแม่เองคุณแม่ก็อยากมีความเป็นวิเวกทางกายวิเวกจิตวิเวกแล้วก็อุปธิวิเวกค่ะพี่ติ่งยังดูอยู่นะเจ้าค่ะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเจ้าค่ะไม่มีแล้วงั้นวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพระจันทร์สวยมากนี่ไงเต็มเลยจอยไปจบลงก้มเลยเมื่อกี้เราดูพระอาทิตย์ตกทางนี้นุ้ยนี่ไงแข็งแรงไหมเนี่ยต้องบอกพี่จอยเองค่ะว่าทางนี้มาดูคุณยายแข็งแรงมากแข็งแรงมากมีคนแซวในนี้ว่าคุณยายดูไม่ได้หอบนะเราไม่ได้หอบนะเราไม่ได้หอบเลย